สวัสดีครับท่านที่เคารพสำหรับวันนี้เราจะไปเบิง13ประตูที่ว่าเกิดขึ้นในแบบ4ลาลิก1ฤดูกาล2022อาทิตย์ที่3ก็คืออาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือระหว่างวันที่2ที่3เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็เป็นประตูที่21จนถึงประตูที่33กันเลยเนาะซึ่งว่าส่วนประตูที่1หามประตูที่20สามารถไปเบิงได้ที่ลิงค์ของเราปัดมุกไว้ให้หรือเบิงในทางด้านหูตัวไอ้อยู่ทางด้านขวามือกันเลยเนาะซึ่งก่อนจะไปเบิ่งคลิปเนาะครับขอขอบใจวิดีโอของมามจากสะพานบาเตแห่งซาลาวเป็นอย่างสูงกันเลยไปเริ่มกันเลยสำหรับประตูธมิตรของอาทิตย์ที่3ก็คือจะเป็นประตูที่21ของฤดูกาลนะเป็นทางด้านลูคัสของกองหน้าของทางด้านซังหน่อย FC ยิงให้กับซังหน่อย FC ขึ้นนำเอสลาย FC 1-0ในนาทีที่6ไปต่อกันที่ประตูที่22เป็นทางด้านบุญพันจันทร์บุญกองยิงได้นาทีที่30ยิงให้กับซังหน่อย FC ขึ้นนำเอสลาย FC 2-0ซึ่งเป็นการแข่งขันในวันที่22เมษายน2022เนาะอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16นั่นเองประตูต่อมาเป็นประตูที่23ในฤดูกาลนี้เป็นทางด้านจันทพรแหวนวงสดยิงได้นาทีที่45นะประตูที่24เป็นของทางลุ่งเลืองแก้วภูวงยิงได้นาทีที่81ยิงให้กับซังหน่อย FC ขึ้นนำเอสลาย FC 4-0ประตูที่25เป็นของบุญพจันทร์วนกองเนาะซึ่งก็เป็นประตูที่2ในนัดดังกล่าวยิงได้นาทีที่90+3ให้กับซังหน่อย FC เอาชนะเอสลาย FC ไป5-0ซึ่งมาเบิ่งทางด้านประตูที่26เนาะเกิดขึ้นในวันที่3เมษายน2022เนาะซึ่งเป็นการแข่งขันคู่ทำอิฐในเวลา 15:30 เนาะอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16เป็นการพบกันระหว่างเวียงจันทน์ FC พบกับหลวงพระบาง FC ซึ่งประตูที่26เป็นของทางด้านสมฤทธิ์แสงวันนีเนาะยิงได้นาทีที่33ให้กับหลวงพระบาง FC ขึ้นนำเวียงจันทน์ FC 1-0ประตูที่27เป็นของจำวันประเสริฐยิงได้นาทีที่51ยิงให้กับหลวงพระบางขึ้นนำเวียงจันทน์ FC 2-0และก็ประตูที่28เป็นของบุญมีจิตพ้นสกัดเข้าประตูตัวเองซึ่งเป็นกองหลังของหลวงพระบาง FC นะสกัดเข้าประตูตัวเองนาทีที่61ให้กับส่วนให้เวียงจันทน์ FC ไล่มาเป็น1-2ก่อนที่จะจบด้วยคะแนนดังกล่าวซึ่งประตูที่29เกิดขึ้นในคู่ที่2ของวันที่3เมษายนแข่งขันในเวลา 18:30 นอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ก็เป็นประตูที่29แล้วก็เป็นของลาฟาเอลเนาะยิงได้นาทีที่11สวยให้กับมาสเตอร์7 FC ขึ้นนำจากมาสเตอร์ FC 1-0แล้วก็ประตูที่30เป็นของเกษดาสุขสวรรค์ยิงได้นาทีที่22ช่วยให้กับมาสเตอร์7 FC ขึ้นนำหลวงพระบาง FC 2-0ประตูที่31ก็ยังเป็นของลาฟาเอลเนาะยิงได้นาทีที่45ยิงให้กับมาสเตอร์7 FC ขึ้นนำจากมาสเตอร์ FC 3-0ประตูที่32เป็นของสุขจินดานัทผาสุขซึ่งเป็นกองหน้าของจำปาสัก FC ยิงจุดโทษนาทีที่48ช่วยให้กับไลมัสเตอร์7 FC เป็น1-4ส่วนประตูที่33เป็นประตูที่สุดท้ายของอาทิตย์ที่3นะเป็นของลาฟาเอลเนาะยิงได้นาทีที่77นะแล้วก็เป็นการเฮดแฮททริกที่2ของเราเองยิงให้กับมาสเตอร์7เอาชนะจำปาสัก FC ไป4-0นั่นเองนี่ก็เป็นประตูที่21หาประตูที่33ในการแข่งขันซีลาลิก1ฤดูกาล2022เนาะส่วนประตูที่1หาประตูที่20สามารถเบิ่งกันได้ในหูตัวไอ้ได้กับทางลิงก์ที่เฮาไว้ตัดนุกไว้ทางด้านคอมเมนต์นะสามารถไปเบิ่งกันได้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบใจมุมงามจากสะพานบันเตแห่งสัตว์ลาวแล้วก็วิดีโองามส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปใดต้องติดตามกันเบิ่งสุดท้ายก็ขอคนใด1ไลค์คนละ1แสนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเฮาเฮ็ดคลิปต่อๆไปขอขอบใจเป็นอย่างสูงกันเลย